สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการจัดการวัชพืชที่รกด้วยรถไถเอลออนอเนกประสงค์ Newtek Tractor ครับติดเครื่องตัดหญ้าวัชพืชและตอฟางอยู่ด้านหน้าวันนี้มาจัดการวัชพืชรกให้ดูเลยครับที่นี่จังหวัดหนองบัวลำภูครับวัชพืชรกแบบนี้เราจะใช้ Newtek Tractor จัดการเข้าไปเลยครับติดตั้งเครื่องตัดวัชพืชด้านหน้าทำให้มองเห็นสะดวกสามารถลุยเข้าไปด้านหน้าและสามารถตัดสับวัชพืชที่อยู่ตรงหน้าได้เลยครับจะเห็นนะครับว่าตรงนี้รกมากๆเลยครับการติดตั้งเครื่องตัดหญ้าวัชพืชและตอฟางอยู่ด้านหน้าจะทำให้เข้าพื้นที่ได้ดีครับและยังสามารถเข้าซอกซอยได้ควบคุมได้ด้วยพวงมาลัยและระบบไฮดรอลิกด้านหน้าจะเห็นนะครับว่าแบบนี้เข้าไปในพื้นที่รกแบบนี้ได้เลยครับนอกจากนั้นยังสามารถยกและกดเมื่อเจอวัชพืชที่มีความสูงต่ำต่างระดับกันหรือเจอพื้นที่ที่ต่างระดับกันอย่างต้นไม้ต้นนี้นะครับสามารถที่จะสับเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับดันแล้วก็สับเข้าไปเลยอย่างนี้ก็สามารถจัดการวัชพืชและต้นไม้เล็กๆได้ดีจังเลยครับเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ทั้งตัดทั้งสับแบบนี้พื้นที่รกเราก็ไม่กลัวแล้วเรามาดูการจัดการกอไผ่แห้งและวัชพืชที่อยู่ตรงนี้นะครับว่า Newtek Tractor จะสามารถลุยเข้าไปจัดการได้ไหมเนื่องจากอยู่ด้านหน้านะครับและควบคุมด้วยไฮดรอลิกสามารถที่จะยกและกดเจอเมื่อเจอวัชพืชแบบนี้ได้ครับและสามารถยกครอบเข้าไปได้เลยครับตรงนี้เป็นกอไผ่แห้งๆนะครับเห็นไหมครับว่าสามารถที่จะยกและกดเข้าไปโดยใช้ไฮดรอลิกควบคุมได้ครับอย่างนี้สะดวกมากๆเราสามารถมองเห็นการทำงานได้ชัดเจนเลยครับเพราะอยู่ด้านหน้านอกจากจะเดินหน้าทำงานได้แล้วยังสามารถถอยหลังเพื่อจะย่อยและสับได้อีกครับเพราะฉะนั้นการทำงานก็จะสามารถทำได้ทั้งด้านหน้าและถอยหลังกลับก็ทำงานได้ครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่าก่อนตัดและหลังตัดเนี่ยเป็นยังไงครับหลังตัดโล่งมากเลยครับด้วยการใช้ Newtek Tractor ติดเครื่องตัดหญ้าวัชพืชและตอฟางนะครับแบบนี้สามารถจัดการวัชพืชรกช่วยเกษตรกรได้เลยครับและเราสามารถใช้ในสวนยางสวนปาล์มหรือการจัดการวัชพืชในที่รกอื่นๆได้อีกครับอย่างนี้ก็สะดวกมากและสามารถใช้ Newtek Tractor ได้อีกหลายงานเลยครับนี่คือความสามารถของรถไถเอลออนอเนกประสงค์ Newtek Tractor ที่ออกแบบโดยคนไทยจากนายช่างสำเริงผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับ